สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจกันนะครับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจธุรกิจนี้ก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์เขมนะครับอภิพัฒน์ธระวโรดมจากคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารครับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยเป็นรายการที่นำความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์แนวคิดแล้วก็หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจหรือนักบริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยได้มีแนวคิดแล้วก็ได้มีไอเดียมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับว่าในธุรกิจเนี่ยนอกจากที่จะมีการแค่ซื้อขายแล้วเนี่ยถ้าเรานำหลักการและแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อราคาสินค้าแล้วการดำเนินธุรกิจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้การดำเนินธุรกิจของท่านหรือผู้ที่กำลังมีไอเดียหรือหาไอเดียหรือช่องทางในการทำธุรกิจเนี่ยได้มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยก็เป็นการนำความรู้ทั้งสองศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์เข้าด้วยกันนะฮะและสำหรับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอไปบางส่วนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ก็ดีเกี่ยวกับในเรื่องของบุคคลสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ก็ดีแล้วก็เครื่องมือบางเครื่องมือวิวัฒนาการบางอย่างนะครับของเศรษฐศาสตร์แล้วก็อุปกรณ์หรือกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยไปบ้างแล้วนะครับก็ที่พูดไปนั้นก็จะเป็นในเรื่องของราคาก็จะเป็นในเรื่องของอุปสงค์อุปทานบางส่วนนะครับเพียงเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเบื้องต้นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็จะมาดูเรื่องของบริหารธุรกิจกันบ้างนะครับเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ไปเยอะแล้วนะครับไปบางส่วนแล้วก็จะมาดูในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบ้างหรือการบริหารธุรกิจบ้างว่าเอ๊ะจากเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยพอมาโยงเข้ากับธุรกิจแล้วจากเพียวเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยเรามาสู่ธุรกิจเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้ภาพรวมของในเรื่องของการทำธุรกิจในปัจจุบันหรือว่าภาพกว้างๆของธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กันได้นะครับวันนี้ก็มีความยินดีนะฮะที่จะได้นำเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับธุรกิจก่อนเลยนะครับมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั่นเองนะครับก็คือการที่เราจะเป็นเฒ่าแก่เอางี้ดีกว่าหรือผู้ประกอบการนะฮะ Thailand ยุค 4.0 เนี่ยเราจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเฒ่าแก่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราต้องรู้หรือโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราสามารถก้าวตามทันธุรกิจอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอกับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจกันนะครับสิ่งแรกเลยนะฮะที่วันนี้พูดถึงความรู้เกี่ยวกับการธุรกิจนะฮะสิ่งแรกเลยที่เท่าแก่หรือผู้ประกอบการเนี่ยเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นเท่าแก่เลยก็ว่าได้นะฮะว่าเราต้องรู้ก่อนเนี่ยที่จะดำเนินธุรกิจเนี่ยมันมีประโยควรรคทองหนึ่งซึ่งเคยได้อ่านมานะครับว่าแทนที่คุณจะมุ่งไปหาคำตอบที่ชาญฉลาดคุณต้องหัดตั้งคำถามที่ฉลาดให้ได้ก่อนพูดแปลกันออกมาง่ายๆกับนักธุรกิจก็คือแทนที่เราจะถามว่าลูกค้าชอบอะไรเราล่ะจะทำยังไงให้ลูกค้าชอบนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจในปัจจุบันต้องคิดใหม่ทำใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเลยของธุรกิจเนี่ยเรามองว่าเราทำสินค้าอะไรมาขายก็ได้ยังไงลูกค้าก็ต้องซื้อเราอยู่แล้วนี่คือธุรกิจในยุคโบราณแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ลูกค้ามีความรู้มากขึ้นลูกค้ามี3อย่าง
ไม่งอไม่รอแล้วก็ไม่กลัวลูกค้าไม่งอเราลูกค้าไม่งอเราหลอกเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่รอเราหลอกเดี๋ยวนี้แล้วก็ลูกค้าไม่กลัวด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีองค์กรที่จะให้ความช่วยเหลือต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นไม่งอไม่รอไม่กลัวของลูกค้าเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเนี่ยจะต้องปรับตัวตรงที่ว่าแทนที่เราจะไปถามเขาว่ายูอยากได้อะไรเสียเวลาเสียทรัพยากรเราต้องตั้งคำถามให้เราเองเลยว่าเราจะทำยังไงให้เขาชอบคือแทนที่จะปรับเขาให้เข้ากับเราเราปรับเราให้เข้าเขาเลยดีกว่านะฮะในทางธุรกิจแบบนี้สิ่งที่เท่าแก่ต้องรู้อีกต่อไปก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ประกอบการกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วเรามีการรณรงค์กันมากขึ้นเรามีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นเท่าแก่หรือผู้ประกอบการในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมองภาพระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันเราจะเห็นข่าวต่างๆมากมายที่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานทางธุรกิจเนี่ยทำสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสียหายหรือเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 หรือยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยทำอย่างไรที่เราจะต้องไปด้วยกันให้ได้นะฮะแล้วก็รู้ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่เราจะทำหรือการที่เราจะพัฒนาหรือการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสำคัญกับเราทั้งทางด้านตรงแล้วก็ทางด้านอ้อมทางด้านตรงแน่นอนก็คือพวกทรัพยากรทางธรรมชาติแต่ทางด้านอ้อมก็คือในเรื่องของทัศนคติแนวคิดของผู้บริโภคว่าเอ๊ะหน่วยงานนี้องค์กรนี้หรือธุรกิจนี้เนี่ยเขามีลักษณะหรือเขามีความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเป็นการเพิ่มหรือเป็นการสร้างภาพให้กับผู้เขาเรียกว่าผู้บริโภคให้มองว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเอาล่ะทีนี้มาดู6ด้านที่จำเป็นต้องพิจารณาการเป็นผู้ประกอบการสมัยนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายตรงที่ว่าแต่ก่อนการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรามองแค่ว่าขอให้ขายได้จบขอให้ขายได้ขอให้ขายดีมีเงินมีกำไรจบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนว่าการเป็นผู้ประกอบการของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรหรือรู้อะไรเราต้องทำอย่างไรอันดับแรกแน่นอนแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจเลยเพราะเราถือว่าลูกค้าคือลูกไก่ในกำมือลูกค้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเขาอยากได้อะไรเราบีบบังคับให้เขาซื้อยังไงเขาก็ต้องซื้อถ้าเขาไม่ซื้อก็เอาเรื่องโปรโมชั่นไปจัดการเขาสิลดแลกแจกแถมคูปองโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้เขาก็ต้องกลับมาซื้อเราอยู่แล้วแต่เปล่าเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้ารู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นลูกค้าสามารถที่จะเรียบเรียงเสียงประสานเองได้เรียบเรียงข้อมูลเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาจากเราลูกค้าสามารถบอกได้ว่าฉันรู้อันนี้มานะฉันเข้าใจอันนี้ฉันมีข้อมูลนะที่สำคัญลูกค้ามีหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกค้าเราต้องแม่นผู้ประกอบการต้องแม่นมากในเรื่องของลูกค้าว่าลูกค้าเป็นใครลูกค้ารู้อะไรกลุ่มลูกค้าที่เราจะโยนสินค้าเข้าไปในกลุ่มของเขาเนี่ยเขารู้อะไรมาบ้างเขาเป็นคนกลุ่มไหนลูกค้าไม่ได้ช้าหรือไม่ได้ขาดแนวคิดเหมือนแต่ก่อนลูกค้าในปัจจุบันเป็นลูกค้าที่เร็วเหมือนที่บอกไปตอนแรกไม่งอไม่รอไม่กลัวลูกค้าเป็นลูกค้าที่สามารถที่จะโต้ตอบเราได้ทันทีลูกค้าเป็นลูกค้าที่สามารถที่จะหาข้อมูลโต้ตอบกับเราได้ทันทีลูกค้าเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเผด็จศึกกับเราได้ทันทีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทันทีกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะนั้นลูกค้าต้องแม่นมาในข้อ2โอ้อันนี้สำคัญมากคู่แข่งต้องรู้ว่าเป็นใครแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจผู้ประกอบการหลายๆท่านปั่นเถอะใครจะเป็นคู่แข่งก็ช่างเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะคู่แข่งไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่แข่งขันแย่งลูกค้ากับเราแล้วในต่อไปนี้คู่แข่งสามารถที่จะสร้างภาพให้เราเป็นอย่างไรก็ได้โดยที่สะท้อนออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์ของเขาคำพูดการโฆษณารูปแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์แล้วผู้บริโภคอย่างนี้ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบสินค้ากันได้คู่แข่งเป็นใครจุดแข็งของคู่แข่งของเราคือใครจุดอ่อนของเราคือใครจุดอ่อนของคู่แข่งเราจะพูดถึงไม่ได้เพราะเป็นหลักจรรยาบรรณเราจะไม่นำข้ออ่อนของเขาเนี่ยมาพูดแต่เราจะนำข้ออ่อนของเราเนี่ยมาปรับปรุงนะฮะเพราะนั้นคู่แข่งต้องรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายต้องสู้อันนี้คืออะไรการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคือการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยก่อนเนี่ยเราคงจะต้องมานั่งเรียนกันว่าจากแหล่งผลิตไปถึงแหล่งผู้บริโภคหรือผู้ใช้คนสุดท้ายเนี่ยมีช่องทางอะไรบ้างก็จะมีช่องทางตรงช่องทางอ้อมช่องทางอ้อมนั้นก็จะแบ่งเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเป็นลูกค้าเป็นโอ้ยอันนี้คือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่โบราณมากในการทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องจัด distribution หรือช่องทางการจัดจำหน่ายแบบนี้เลยเราใช้วิธีการที่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจโซเชียลเอ่ยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวฮะคุณผู้ฟังว่าในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเราทำอย่างไรล่ะเราถึงจะรู้ว่าสินค้าเราจะถึงมือผู้บริโภคได้เร็วที่สุดเราทำอย่างไรเราถึงจะสื่อสารเราถึงจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปถึงมือของผู้บริโภคได้เร็วที่สุดไวที่สุดแล้วก็ตรงเป้าหมายมากที่สุดนะฮะผลิตภัณฑ์ต้องแก้อันนี้ไม่ได้แปลว่าอ้าวแล้วที่ออกมามันผิดหรอหมายความว่าเราต้องปรับปรุงแล้วแก้ไขพัฒนาตลอดเวลาการทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ยต่างกับธุรกิจสมัยก่อนคือว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ตกอยู่ในเขาเรียกว่าความนิยมลูกค้าแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปแตะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเลยเราจบผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่ลูกค้ามีความเขาเรียกว่าลูกค้ามีรสนิยมหรือมีพฤติกรรมในการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเคยชอบอันนี้เคยถูกใจอันนี้เคยหลงไหลแบบนี้ผ่านไปอีก3เดือนไม่ใช่ละหันกลับมาชอบแบบใหม่เริ่มแบบใหม่หลงไหลแบบใหม่เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราในฐานะที่เป็นผู้นำเสนอสิ่งที่ดีหรือสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ลูกค้าชอบหรืออยู่ในกระแสตลอดเวลาเราต้องแก้ไขตัวนั้นตลอดเวลาเราอย่าหยุดเพราะถ้าเราหยุดแปลว่าเราได้ตายไปแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าในหลักเศรษฐศาสตร์มันมีตัวนึงคือหลักแห่งการทดแทนถ้าเราหยุดลูกค้าจะหาตัวอื่นมาแทนเราทันทีแล้วตรงนี้แหละเมื่อลูกค้าแทนเราได้แล้วเนี่ยเราจะกลับเข้ามายากมากเพราะคนอื่นก็จะแทนเราไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต้องแก้เพื่อให้มันมีลักษณะของความทันสมัยหรือเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคได้อยู่ตลอดเวลาความประหยัดต้องมีหมายถึงว่าไม่ความประหยัดทีนี้ไม่ได้แปลว่าวัตถุดิบนะฮะความประหยัดต่อขนาดหมายถึงว่าความประหยัดต่อปริมาณการผลิตเราจะต้องรู้อันนี้เป็นเรื่องของภายในของกิจการเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความประหยัดต่อขนาดจะส่งผลต่อต้นทุนการบริโภคของเราทันทีการจัดการต้องพัฒนาอันนี้เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าการจัดการในยุคใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้บางหน่วยงานบางที่แทบจะไม่มีออฟฟิศนั่งประจำอยู่แล้วเพราะทุกที่คือออฟฟิศได้หมดเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเพราะฉะนั้นการทำงานก็สามารถที่จะมาจากได้ทุกที่ของ
ของโลกใบนี้เราอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำงานตรงนั้นได้นะฮะนี่ก็คือ6ด้านที่จำเป็นต้องพิจารณาแล้วเท่าแก่หรือผู้ประกอบการก็จะต้องฝึกตอบคำถามเหล่านี้ให้คล่องให้ได้ให้ถูกต้องณช่วงเวลานั้นนะฮะอ้าวทีนี้มาดูลูกค้าอันดับแรกคือพวกเขาต้องการอะไรลูกค้าตอบคำถามพวกเขาต้องการอะไรยังมีตลาดส่วนไหนบ้างที่ยังไม่มีผู้บุกเบิกยังมีความต้องการใดที่ยังไม่รับการตอบสนองความเป็นไปได้ในการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคและเราให้บริการเขาได้มากน้อยแค่ไหนลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาใช้สินค้าเราเพียงอย่างเดียวแล้วคือสินค้าที่ออกมาในตอนนี้กับลูกค้าเนี่ยณการบริโภคปัจจุบันเนี่ยสินค้ามันจะต้องทำให้ชีวิตเขาสุขสบายมากขึ้นสินค้าจะต้องตอบโจทย์ชีวิตของเขาให้ง่ายขึ้นให้กระชับขึ้นอะไรก็ตามที่ใช้ยาสังเกตเราเริ่มมีสมัยก่อนเอาง่ายๆดูจากเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยการที่เราผลิตเครื่องซักผ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีโอ้โหทุกปุ่มเลยปุ่มซักเราก็จะมีขนาดนึงเราให้กดเลือกเอง1 2 3 4 5อะไรอ่ะเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีปุ่มสมาร์ททัชก็คือเมื่อใส่ผ้าลงไปในถังแล้วเนี่ยเครื่องจะอัตโนมัติเลยว่าจะรู้ทันทีเลยว่าโปรแกรมซักของเราเนี่ยจะต้องใช้น้ำเท่าไหร่ผงซักฟอกเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่สบัดแห้งเท่าไหร่รวมทั้งใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือปริมาณหรือวิธีการซักวิธีการอะไรคือแนวทางในการซักเนี่ยเป็นยังไงเพียงพอใส่ผ้าลงไปในเครื่องปุ๊บเครื่องจะอ่านปุ๊บทันทีเลยจากนั้นก็กดเพียงปุ่มเดียวเสร็จสับนี่คือวิธีการที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้าง่ายขึ้นคือเดิมทีมีเครื่องซักผ้าเนี่ยชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วแต่การมีปุ่มสมาร์ททัชก็ง่ายขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันของเราก็นี่ก็เป็นที่ทราบมีโทรศัพท์เพียงหนึ่งเครื่องเราสามารถใช้ชีวิตของเราได้เรียบร้อยแล้วเรามีสามารถที่จะทำตารางนัดหมายสามารถที่จะขายของสามารถที่จะโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราคงจะไม่บอกว่าลูกค้าคือคนแค่มาใช้สินค้าแต่ลูกค้าคือกลุ่มคนที่นำสินค้าไปใช้แล้วทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นการจ่ายตังค์การชำระเงินของค่าบริการโทรศัพท์แต่ก่อนเราต้องไปกดบัตรคิวคือการกดบัตรคิวก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวนี้ง่ายไปกว่านั้นอีกเรามีตู้รับชำระเงินตู้รับชำระเงินแต่ก่อนเราก็ต้องใส่เงินสดเป็นธนบัตรเป็นแบงค์อะไรเงี้ยเหรียญก็ไม่ได้ต่อมาก็เริ่มใส่เป็นเหรียญได้เป็นหยอดต่อมาตัดจากบัตรเดบิตหรือเครดิตได้เลยคือเพียงแค่เอาบัตรไปเสียบไว้แล้วก็กดรหัสบัตรประชาชนของเราหรือรหัสเครื่องหรือรหัสที่เป็นซีเรียลของอินเทอร์เน็ตหรือที่เราต้องการจ่ายเนี่ยแค่นี้ก็จ่ายชำระเงินได้แล้วโลกก็เป็นการเข้าสู่การได้เงินสดมากขึ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะสะดวกมากขึ้นสะดวกที่หมายความว่า1ลูกค้าสามารถชำระแบบ1ชำระแบบ2ชำระแบบ3ชำระแบบ4 5 6มีง่ายขึ้นรวมทั้งชำระแบบในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้ลูกค้าง่ายแล้วง่ายขึ้นไปอีกทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นไปอีกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่มีเครื่องซักผ้าก็ว่าสบายแล้วยังจะมีปุ่มอัตโนมัติให้สบายเข้าไปอีกทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นนะฮะต่อไปทีนี้แหละการที่เราจะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบสนองในเรื่องใดนะฮะก็คือเราคงจะต้องมาดูก่อนว่าความต้องการของลูกค้าของเรานะฮะในรูปนี้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือความจำเป็นกับความคาดหวังความจำเป็นเนี่ยก็คือลูกค้าถาวรรักเดียวใจเดียวหมายความว่ายังไงก็คือถ้าจะเปรียบเทียบเป็นคำพูดง่ายๆก็คือว่าเราเคยมีผลิตภัณฑ์ในดวงใจของเราคืออะไรเราใช้สิ่งนี้
สำหรับเราอะในดวงใจคืออะไรเราใช้ของชนิดนี้ชอบสินค้าอันนี้เป็นประจำเลยเนี่ยคืออะไรนะฮะความคาดหวังก็คือมาไปตามกระแสอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้ากระแสอะไรกำลังมาอย่างเช่นกระแสการบริโภคอาหารชีวจิตมาก็จะลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเทไปใช้บริการตรงนั้นการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้กับธุรกิจได้อย่างไรเราต้องรู้ว่าอะไรคือ product หลักของเรา product ที่เป็นเมนหลักของเราอะไรที่เราต้องรู้ว่ามาไปตามกระแสเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนเสริมง่ายๆก็คือความจำเป็นคืออาวุธหลักส่วนความคาดหวังคืออาวุธลับมันต้องมีทั้งอาวุธหลักแล้วก็อาวุธลับในการทำธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราผลิตสินค้าออกมาโอเคสินค้าเนี้ยเป็นเมนหลักของเราเป็นตัวหลักของเราที่เราทำมาเพื่อจำหน่ายแต่สินค้าที่ทำออกมาแล้วเป็นเหมือนเรียกกระแสให้เราไม่จืดจนเกินไปเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องมีด้วยนะฮะทีนี้อุปสงค์มาแล้วนะฮะการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจเนี่ยเราวัดอุปสงค์ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการณเวลาหนึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจว่าการที่เราต้องใช้ความพยายามในการหาลูกค้าเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราชอบทำตลาดแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆหว่านไปเรื่อยอย่างเงี้ยหว่านไปใครน่าสมมติมี100คนก็แจกมันทั้ง100คนอย่างเงี้ยแต่เรากลับมาพบว่าผลตอบแทนที่ได้จากการหว่านไป100คนเนี่ยไม่ได้คุ้มค่าซะเลยและมันยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของเราอีกดังนั้นเราผู้ประกอบการสามารถนำแนวคิดทางธุรกิจเนี่ยออกมาได้โดยใช้หลักการของอุปสงค์ก็คือณเวลานี้พยากรณ์สิว่ามีคนอยากที่จะได้สินค้าเราประมาณเท่าไหร่ทำแค่นั้นสัดส่วนแค่นั้นมีให้แค่นั้นนะฮะเพราะนั้นอุปสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของการบริหารธุรกิจมากเพราะนั้นเป็นเครื่องมือแรกเลยที่นักบริหารธุรกิจต้องนำมาใช้แล้วต้องนำมาผนวกนะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้มารับทราบกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ อุปสงค์อุปทานนะตัวหนึ่งก็คือราคานะฮะสินค้าจะแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณหัวข้อสำคัญของรูปนี้ก็คือว่าเราเรียนรู้และได้อะไรจากดีแมนด์หรืออุปสงค์บ้างแน่นอนหนึ่งสิ่งที่เราจะได้คือหนึ่งเรารู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวตัดสินใจหรือเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในการซื้ออุปสงค์กล่าวไว้เลยว่าปัจจัยแรกที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของราคาแน่นอนล่ะราคาเป็นผลที่ทำให้คนเลือกซื้อสินค้าเป็นอันดับ1เป็นอันดับ2ของผลิตภัณฑ์ถ้าราคาแพงคนซื้อน้อยราคาถูกคนซื้อเยอะอันนี้พูดถึงสินค้าโดยทั่วไปนะสินค้าโดยทั่วไป3เราเรียนรู้ว่านอกจากราคาของตัวมันเองแล้วเรายังรู้ราคาสินค้าของทดแทนไงหลักแห่งการทดแทนว่าถ้าสินค้าตัวนี้แพงผู้บริโภคก็หันไปหาสินค้าตัวอื่นในการบริโภคเพราะฉะนั้นนักบริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการหรือเฒ่าแก่เองเนี่ยต้องรู้ว่าอุปสงค์ของท่านคืออะไรอะไรที่เป็นปัจจัยในการกำหนดรวมทั้งฤดูกาลความนิยมคู่แข่งเมื่อเราทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเราทราบปัจจัยสิ่งเหล่านี้ว่า1 2 3 4 5เนี่ยเราจะทราบได้ทันทีว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องจัดการถ้าเป็นเรื่องของฤดูกาลเนี่ยเราจะแพลนหรือเราจะวางแผนในการบริหารจัดการตรงนี้อย่างไร
เพราะฉะนั้นทฤษฎีอุปสงค์เนี่ยเป็นทฤษฎีแรกเลยที่อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยทุกท่านได้รู้ได้ทำความเข้าใจว่าเออนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้มันนะเราต้องจัดการปัจจัยเหล่านี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้อุปสงค์เพราะเราจะได้รู้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของเรามีอะไรและเราจะจัดการปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้มาดูการนับรวมของอุปสงค์ซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความกันเรื่องนี้ชัดๆอีกทีนึงในเรื่องของทฤษฎีอุปสงค์นะฮะว่าเวลาเราจะนับรวมอุปสงค์เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่หรือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยทำตลาดแบบกระจายอ่ะแบบแมสน่ะคือหวานมันไปให้หมดน่ะตลาดแบบหวานทีนี้เราก็ต้องมานับสิต่อไปนี้เราจะทำธุรกิจแบบชาญฉลาดเราต้องนับว่าเอ๊ะถ้าเราส่งสินค้า A ไปในอุปสงค์ของนายกนายขอมีไหมแล้วก็เอาอุปสงค์ของนายกนายขอเนี่ยมานับรวมเป็นอุปสงค์ของตลาดรวมสมมุติว่าเราพูดใดๆตัวเลขเป็นใดๆว่าถ้าราคา60บาทนายกจะซื้อ3ชิ้นนายขอจะซื้อ2ชิ้นทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากนายกนายขอให้มันใหญ่ขึ้นเป็นตลาดอุปสงค์ของตลาด A ตลาด Bตลาด A มีปริมาณ3 3มันดูน้อยไปเนาะเราเปลี่ยนเป็นหลักล้าน3ล้าน2ล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดระดับราคาที่60บาทเนี่ยมันจะมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่5ล้านถ้าระดับราคา50บาทเนี่ยมันจะมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่9ล้านอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเราก็สามารถวางแผนได้แล้วว่าเอ๊ะเราควรจะเลือกอะไรดีระหว่าง5ล้านกับ9ล้านเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะต้องไปทุ่มกับราคาตัวไหนเราก็ไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับสินค้าอะไรเนี่ยมันก็จะหวานไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอุปสงค์จึงเป็นเครื่องมือแรกที่ช่วยในเรื่องของเรารู้ว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับตัวเนี้ยสินค้าของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะต่อไปเมื่อกิจการรู้ถึงความต้องการของลูกค้าแล้วนะฮะกิจการต้องรู้อะไรอีกบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีรายละเอียดอันนี้ดูภาพสักหน่อยหนึ่งนะจะเล็กสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีตัวอย่างเรามีบทต่อไปที่เรียนเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะอันนี้เราขอพูดคร่าวๆก่อนก็คือว่านอกจาก เรารู้แล้วว่าลูกค้าเราเป็นใครเรารู้แล้วว่าเราต้องโยนสินค้าเข้าไปในตลาดนี้มากน้อยแค่ไหนเราต้องรู้อีกว่าผู้บริโภคหรือพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเป็นอย่างไรเราต้องรู้อะไรบ้าง 1. เราต้องรู้ว่าตัวตนของลูกค้าเป็นใคร 2. ความสามารถของกิจการเราสามารถที่จะตอบสนองเขาได้ไหม 3. โอกาสในการขยายกิจการไปอีกจากสินค้า1ไปอีกสินค้า1นะพอทำได้ไหมแล้ว 4. ความจงรักภักดีหรือความนิยมชมความนิยมชมชอบหรือความรักที่ลูกค้ามีต่อเราเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มอีกได้ไหมแอดเข้าไปอีกได้ไหมตรงเนี้ยเราบ่งบอกให้รู้ได้ว่าอย่างข้อแรกความเป็นตัวตนของลูกค้าเราต้องรู้ว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆจะขอยกตัวอย่างร้านขายยาแล้วกันง่ายๆเลยง่ายที่สุดแต่ก่อนเนี่ยเราเคยรู้ว่าร้านขายยาเนี่ยเปิด8โมงเช้าปิด4โมงเย็นแต่ว่านั่นคือชีวิตการทำงานของคนแต่ก่อนคือทำงานเป็นออฟฟิศเอาแบบเป็นลูปเป็นรูทีนอย่างนี้เป็นรอบแต่ปัจจุบันเนี่ยการทำงานของมนุษย์หรือของคนเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแบบ8แล้วเลิก4มันยังมีบุคคลหรือกลุ่มอาชีพที่ทำงานเป็นกะเป็นเกณฑ์เป็นตลอด24ชั่วโมงเกิดปวดท้องตอนตี2จะไปเอายาที่ไหนเกิดเป็นไข้ตอนตีสามครึ่งจะไปเอายาที่ไหนเพราะฉะนั้นร้านขายยาในปัจจุบันจึงปรับตัวเองในเมื่ เราไม่สามารถที่จะเปิดได้ตลอดแบบนั้นกลยุทธ์หลักก็คือเอาเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อซะเพราะร้านสะดวกซื้อนี่มันเปิดตลอด24ชั่วโมง
เพราะนั้นยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านเราจึงสามารถมองเห็นได้24ชั่วโมงพัฒนาเร็วไปกว่านั้นการส่งสินค้าหรือพัสดุก็สามารถที่จะส่งได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้สะดวกซื้อบางที่ก็รับส่งพัสดุเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เรารู้ว่าตัวตนของลูกค้าเป็นใครตอบสนองไลฟ์สไตล์เขาได้ไหมอาหารการกินยกตัวอย่างน้ำพริกที่มีขนาดทานสำหรับ1มื้อแต่ก่อนเราซื้อน้ำพริกเราซื้อกระปุกใหญ่แล้วเราก็ทานไม่หมดก็เสียทิ้งไปแต่เดี๋ยวนี้เรามีน้ำพริกที่มีขนาดย่อมเยาและเล็กลงเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยทานแค่นี้พอเรากินแค่นี้หมดแล้วหมดกันแล้วมื้อต่อไปเราเริ่มใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเรียนรู้ตัวตนตัวจริงของลูกค้าว่าวิถีการดำเนินชีวิตแต่ก่อนเรามองแค่ว่าลูกค้าใช้พอแล้วจบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราต้องมองว่าลูกค้าใช้แล้วแฮปปี้มันสามารถสอดคล้องสอดรับกับวิธีของเขาได้ไหมนี่ถึงจะเรียกว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอ่ะทีนี้มาดูไหนๆพูดถึงเรื่อง 4.0 แล้วก็มาดูว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตในยุคของ 4.0 เนี่ยเป็นอย่างไรเราจะต้องดูว่าเรื่องที่ผู้บริโภคมีในข่าวที่แล้วก็คือต้องรู้เรื่องสำคัญก่อนใครเสมอผู้บริโภคในยุค 4.0 เนี่ยชอบที่จะมีความแสวงหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขารู้ก่อนและเขาได้ใช้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เหมือนเป็นลีดเดอร์เหมือนเป็นผู้นำกลุ่มแสวงหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้สมัยก่อนลูกค้าเนี่ยใช้อย่างไรก็จะใช้อย่างนั้นตึ๊บๆๆๆดำเนินไปแต่ต่อไปนี้เมื่อลูกค้าใช้อะไรแล้วเขาก็จะแบบหาต่อไปหาต่อไปเรื่อยๆหาต่อไปเรื่อยๆอะไรที่ใหม่อะไรที่สดกับเขาก็จะหาต่อไปซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นคนดีอันนี้รวมถึงเขาเรียกว่าโฆษณาด้วยนะก็คืออะไรที่มีชื่อเสียงก็จะแบบอยากใช้บ้างหาทุกคำตอบผ่านเครื่องมือออนไลน์เราเคยสงสัยและเราเคยแปลกใจไหมว่าทำไมโฆษณาถึงลงไปอยู่ใน YouTube มากขึ้นทำไมโฆษณาถึงมีการลงไปอยู่ใน Facebook มากขึ้นเหตุผลเดียวก็คือถ้าโฆษณาเนี่ยโฆษณาในทีวีเราอยากรู้ว่ามันใช้ดีหรือไม่ใช้ดีถ้าดูในทีวีเนี่ยเราไม่ตอบเราถามใครไม่ได้ไงเราก็ได้แต่ลำพึงลำพันกับตัวเองว่าเอ๊ะมันใช้ดีจริงไหมลองดีกว่าและไอ้การลองนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ลูกค้ากลัวมากว่ากลัวจะไม่ดีถ้าเป็นเครื่องสำอางก็กลัวจะแพ้กลัวจะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไปลงใน YouTube เนี่ยเราสามารถที่จะถามสมมติเล่นไปปุ๊บเราสามารถถามได้เลยว่าใช้ดีไหมใครมีรีวิวบ้างขอทราบหน่อยสิ่งเหล่านี้แหละมันตอบโจทย์ของลูกค้าได้ว่าเขาควรที่จะลงทุนกับผลิตภัณฑ์นี้ไหมแน่นอนมันก็จะต้องมีข้อที่เพิ่มเติมเข้ามานะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์อื่นๆแหละแต่ให้รู้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตเนี่ยหรือไม่ต้องอนาคตคือยุคนี้ 4.0 เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาต้องมีการหาคำตอบจากออนไลน์แล้วก็มีการ reference จากคนที่เคยใช้มาก่อนเพราะนั้นสินค้าเราถ้าได้รับการ reference หรือได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจเนี่ยสินค้าเราก็จะสามารถขายได้นะฮะอ่ะไม่แปลกเลยที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคโดยพูดถึงเรื่อง S2R modelทั้งนี้และทั้งนั้นในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคหมายความว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อของหรือซื้อสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพื่อมั่วๆมาซื้อเขาไม่ได้ซื้อเพราะจับฉลากซื้อได้มันจะต้องมีสิ่งกระตุ้น
ใดๆก็แล้วแต่มากระตุ้นความต้องการหรือกล่องดำในความคิดของเขาเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้อย่างอีกทีนึงแล้วก็เกิดการตอบสนองมันไม่มีใครหรอกที่จะตื่นเช้ามาแล้วแบบอยากซื้อของโดยที่ไม่มีแรงกระตุ้นเราอยากกินสิ่งเหล่านี้สมมติเราอยากกิน KFC ตัวใหม่เราอยากกินเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีโฆษณาไงเพราะมันมีเสียงกรอบเวลาเคี้ยวไงเพราะมันมีคนกินให้เห็นอยู่ไงเพราะมันมีกลิ่นให้เห็นอยู่ไงเราสังเกตไหมว่าเราเดินเข้าร้านอาหารเดี๋ยวนี้ครัวจะครัวในร้านอาหารเนี่ยแต่ก่อนเขาจะปิดทึบแต่เดี๋ยวนี้ไม่เขาจะเปิดโอเพนให้เห็นเลยว่าวิธีการปรุงเป็นยังไงวิธีการทำเป็นยังไงเป็นสิ่งกระตุ้นอุ๊ยเห็นแล้วมันน่ากินจังเลยอ่ะแบบเห็นแล้วกลิ่นมันหอมหวนชวนรับประทานมากเลยอย่างนี้คือสิ่งกระตุ้นการสร้างสิ่งกระตุ้นมันทำได้หลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะกล่าวตรงนี้ด้วยรวมทั้งในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะฮะอ้าวทีนี้มาดูในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคปัจจุบันกันบ้างนะฮะพฤติกรรมในการบริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึงวิธีการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคกันก็คือว่าเราซื้ออุปกรณ์บริโภคหรืออุปโภคปริมาณของยังไงนะฮะอันดับแรกก็คือซื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราซื้อแต่ก่อนซื้อทีละหน่วยเราซื้อต่อหน่วยต่อหน่วยตอนนี้เราซื้อมากขึ้นเราซื้อเป็นเช่นซื้อเป็นแพ็คซื้อเป็นกล่องเลยเพราะว่าถูกกว่าและที่สำคัญเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากตรงนั้นได้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยนะฮะซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่น1ลิตรเป็น 1.5 ลิตร2ลิตรเป็น3ลิตรอย่างนี้แล้วก็รวมทั้งเปลี่ยนสถานที่ซื้อจากร้านโชห่วยธรรมดามาเป็นร้านสะดวกซื้อหรือพวกร้านขายส่งต่างๆที่เราใช้บริการอยู่ทุกๆวันนี้นะฮะก็จากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้มากเพราะว่าผู้บริโภคอยากวิถีชีวิตอีกอยู่ดีเราพูดกลับไปวิถีชีวิตว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคือแทนที่แต่ก่อนเนี่ยเราซื้อของแล้วถ้าไอ้นี่ดีเราก็จะไปซื้อที่นี่สมมุติเราอยากทำซุกี้1หม้อ1 5สำหรับ4ท่านเราก็ต้องเดินซื้อสารพัดเลยซุกี้มีอะไรบ้างแต่เปล่าเดี๋ยวนี้การซื้อซุกี้คือเดินไปที่ชั้นของมันทีเดียวปึ้งแล้วหยิบแพ็ค1แพ็คจบแล้วนี่คือวิถีที่เปลี่ยนไปของมนุษย์คือเราไม่เดินแล้วว่าเราขี้เกียจจะเดินเพราะนั้นเดินไปที่เดียวหยิบเลยสำหรับกี่ที่ก็ว่าไปนะฮะร้านชาบูที่ต่อไปเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของกลยุทธ์นิดนึงนิดเดียวพอนะฮะว่าร้านชาบูแข่งขันกันที่อะไรทำไมถึงต้องยกเป็นชาบูเพราะว่าเราพูดถึงกระแสเนาะแต่จริงๆกระแสชาบูเนี่ยก็เริ่มที่จะหายไปแล้วล่ะแต่ก็ยังพอที่จะนำเป็นตัวอย่างได้นะฮะว่า เราไปไหนมาไหนก็เห็นร้านชาบูมากขึ้นเนาะเห็นร้านชาบูมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะทำการแข่งขันได้อย่างไรนะคะมีรสชาติที่ถูกปากวัตถุดิบที่สดสะอาดมีแบรนด์ราคาที่เข้าถึงง่ายทำเลที่ตั้งแล้วก็ที่สะดวกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของเราทั้งนั้นนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นวัตถุดิบเนี่ยเราต้องพิถีพิถันคือมีร้านชาบูหลายร้านที่เคยเห็นแล้วก็เปิดตัวแล้วก็ปิดตัวอย่างสงบลงไปก็มีเพราะว่าวัตถุดิบไม่สะอาดพอนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงรวมทั้งราคาเนี่ยก็ต้องคือด้วยปัจจัยของราคาเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยหลักของผู้บริโภคว่าราคาถูกย่อมที่จะกินนะฮะย่อมที่จะซื้อเพราะฉะนั้นการแข่งขันในเรื่องของร้านอาหารหรือร้านชาบูเนี่ยก็ย่อมที่จะมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะฮะ10อันดับเทรนด์นะฮะในปี2016นะฮะก็คือเรื่องอาหารอันนี้อาจจะเก่าไปสักนิดนึงแต่ว่าที่เอาเทรนด์2016ก็คือว่า2016เองเนี่ยเป็นปีที่เริ่มเห็นชัดเจนนะฮะก็มีอาหารเพื่อสุขภาพมีอะไรแต่อยากจะให้ดู
ในเรื่องของเทรนด์ของปีนี้ก็คือที่เริ่มเบียดขึ้นมาก็คือในเรื่องของผู้สูงวัยหรืออาวุโสไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือแม้กระทั่งหลักสูตรการเรียนการสอนของผู้สูงอายุนะฮะว่าตอนนี้เทรนด์ก็เริ่มมาแล้วนะฮะคู่แข่งเมื่อกี้เราพูดเรื่องคู่ค้าไปพอสมควรแล้วเรามาคู่แข่งบ้างคู่แข่งเราสามารถที่จะจัดการเขาไม่ใช่จัดการเราสามารถที่จะบริหารเขาได้อย่างไรเราปล่อยให้เขาเข้ามาในตลาดได้อย่างไรเรากีดกันเขาได้ไหมเรามีความได้เปรียบเรื่องของอะไรบ้างอันนี้สำคัญที่สุดเรามีความได้เปรียบเรื่องของอะไรบ้างต้นทุนแบรนด์ความแข็งแกร่งสถานที่หรือการบริการความสามารถในการเล่าเรื่องแบบสินค้าของเรายากหรือง่ายยังไงรวมทั้งความเคลื่อนไหวภาพลักษณ์และสื่ ตรงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าธุรกิจมีความจำเป็นต้องสร้างภาพเพราะว่าเราจะต้องสร้างให้ผู้บริโภคเห็นว่าเราทำอะไรการสร้างภาพไอทีไม่ได้แปลว่าเราหลอกลวงนะคือเราทำจริงแต่เราต้องทำแล้วโฆษณาให้ผู้บริโภคได้เห็นได้รู้ได้รับทราบเพราะฉะนั้นคู่แข่งเนี่ยเราคงจะไปบอกเขาว่าเธออย่ามาแข่งกับเราไม่ได้แต่เราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเรามีดีอะไรอยู่เข้ามาแข่งกับเราเนี่ยอยู่พร้อมที่จะแข่งกับเราไหมและเราพร้อมที่จะแข่งกับอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในเรื่องของคู่แข่งตลาดอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องถัดไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็คือตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์อันนี้สำคัญมากแต่ก่อนเราไม่เคยพูดถึงเลยนะการทำธุรกิจแล้วก็ทำไปอันนี้เราขายได้แต่ปัจจุบันการกีดกันทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์เราเลือกตลาดผิดต่อให้สินค้าเราดีแค่ไหนเราก็โดนรีเจคออกจากตลาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของตลาดเนี่ยคงหลีกเลี่ยงในเรื่องของหลีกเลี่ยงในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เลยนะฮะเราจะมาพูดกันช่องทางการจัดจำหน่ายเมื่อกี้บอกแล้วแต่ที่ให้ดูในอันนี้ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคงต้องมานั่งเรียนแบบนี้ช่องทางการจำหน่าย1ระดับ2ระดับ3ระดับอย่างนี้ไม่ต้องละเราทำยังไงก็ได้ให้สินค้าเราถึงมือผู้บริโภคได้เร็วที่สุดแล้วก็ไวที่สุดเอาล่ะมาดูผลิตภัณฑ์นะฮะเราสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงลักษณะเด่นข้อผิดพลาดจากผลิตภัณฑ์การถูกลอกเลียนแบบการทดแทนผลิตภัณฑ์ของเราเป็นได้อย่างไรคำว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยากให้ท่านผู้ชมดูแค่ว่าเนี่ยเรียกผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์มันมีส่วนประกอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หลักรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์คาดหวังผลิตภัณฑ์ควบศักยภาพผลิตภัณฑ์ทีนี้มาดูแต่ละอันอย่างเช่นยาสีฟันนะเป็นยังไงผลิตภัณฑ์หลักคือทำความสะอาดฟันนะผลิตภัณฑ์คุณภาพคือเป็นหลอดเนื้อเจลใสทำให้ฟันขาวเย็นสดชื่นผ่านมาตรฐานมีอย.ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังก็คือผสมยาระงับกลิ่นปากเดี๋ยวในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะมาพูดกันเยอะมากแต่ตอนนี้เราอยากให้ดูว่าใน1ผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามันมี5องค์ประกอบเข้าด้วยกันนะฮะเราสร้างข้อได้เปรียบกับผลิตภัณฑ์อย่างไรการสร้างข้อได้เปรียบเนี่ยมันก็มาจากส่วนมากแล้วมันมาจากสายของผลิตภัณฑ์นะฮะเห็นไหมเราสร้างสายผลิตภัณฑ์เรามีการจับกลุ่มเจาะกลุ่มผู้บริโภคจับความสนใจของผู้บริโภคแล้วก็สร้างความจงรักภักดีให้กับผลิตภัณฑ์ความประหยัดต่อขนาดเราพูดถึงเรื่องของต้นทุนนะฮะต้นทุนที่ต่ำที่สุดประโยชน์จากซัพพลายเออร์การรีโปรดักต์แล้วก็ความได้เปรียบต่อการประหยัดต่อขนาดอย่างเช่นถ้าเราจะดูซิสต้าซ้ายมือซึ่งเป็นรุ่นเดิมรุ่นออริจินอลกับซิสต้าทางขวามือเห็นไหมอันนี้แหละเป็นการสร้างความประหยัดจากการรีแพ็คก็คือเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแต่ว่าอันนี้เราทำซิสต้าทำมากกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนโปรดักต์ด้วยนะฮะแต่ก็มองให้เห็นว่าการเปลี่ยนรีแพ็คเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะฮะการจัดองค์กรอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเราต้องปรับตลอดเวลา
นะฮะแล้วก็สุดท้ายการบริหารธุรกิจเราสร้างความแตกต่างเพื่อความเป็นที่หนึ่งมีประโยคทองของเราอีกแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าแรกเราก็ต้องแตกต่างเพราะถ้าเราไม่แตกต่างเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งวันนี้จะพูดรวมๆเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในคราวหน้าเราก็จะมาแยกแตกย่อยออกไปนะครับก็วันนี้ก็คงได้ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังผู้ชมพอสมควรนะครับก็คือในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจจะเห็นได้ว่ามีความรู้ที่สามารถนำมารวมกันได้เอาละครับแล้วก็ในวันนี้ก็คงจะต้องหมดเวลาแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็พบกับเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ในคราวหน้านะครับสำหรับในคราวนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ